่ะตรงนี้ลอกไปนะทีนี้อ่ะตรงเนี้ยพี่จะอธิบายนิดนึงเพราะว่ายังงงกับเรื่องฮูฮูฮูสเนาะแต่อย่างที่พี่บอกว่าเฮ้ยเราก็จะรู้คอนเซ็ปต์หลักๆว่าฮูคือประธานใช่ไหมแล้วฮูมเนี่ยคือกรรมส่วนฮูสคือเป็นเจ้าของอันนี้คือทุกคนรู้หมดแล้วแต่พอเวลาไปดูในประโยคจริงๆอ่ะมันจะมีความยากนิดนึงทีนี้ถามว่าทำไมพี่ถึงโฟกัสที่เฉพาะฮูมกับฮูสเพราะแบบนี้อ่ะดูตัวอย่างของที่มันเป็น who นะ W H O who เนี่ยจะแยกง่ายมากเลยการที่พี่จะแต่งประโยคอะให้เป็น who มันก็จะแค่นี้เองเวลาพี่เชื่อม I like a guy และด้านหลังเนี่ยเห็นไหมส่วนมันจะเป็นอย่างนี้เลยก็คือว่า who เนี่ยมันเป็นประธานนั่นหมายความว่าอันนี้คือ who นะนั่นหมายความว่าด้านหลังเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นปะคือเวลาเราพิจารณาเนี่ยเราสโคปการจะเติมเนี่ยเราสโคปตรงนี้นะคะตัวในวงเล็บก็คือดูที่ตรงส่วนขยายเนาะแล้วทีนี้เนี่ยพอดูตรงที่ส่วนขยายก็คือมองไปด้านหลังนี่แหละด้านหลังตัวที่เราจะเติมอ่ะอันนี้ก็สังเกตได้ว่าเฮ้ยเป็นเวิร์บแล้วมันทำไมมันบวกกรรมพอเป็นเวิร์บบวกกรรมปุ๊บนะเราก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยขาดอะไรอ่ะออกขาดประธานดังนั้นเราก็จะเติมปูฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เหมือนสังเกตง่ายกว่า whom และ whose ทีนี้มาดูด้านบนถ้าข้อสอบออกยากจริงๆสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรมันจะเกิดซีนาริโอแบบนี้ก็คือเห็นไหมประโยคอ่ะมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากถามว่าพี่มีวิธีการมองยังไงทั้งที่ก็เป็นพ่อเหมือนกันวิธีการมองง่ายๆคือแน่นอนพี่จะดูตรงนี้ก่อนเห็นไหมเวลาพี่ดูพี่จะดูที่ส่วนขยายนะคะนั่นก็คือตรงหลังที่เราจะเติมนะแล้วทีนี้พอเราดูค่ะจะเห็นได้ว่าดูประโยคล่างนะคะอันเนี้ยพ่อเป็นประธานถูกปะอันเนี้ยเป็นกริยานั่นหมายความว่าเราขาดอะไรเราขาดกรรมพอเราขาดกรรมปุ๊บเติมภูมิเลยเห็นไหมในขณะที่ประโยคด้านบนดูนะประธานมากริยามากรรมมาเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วมาดูตรงนี้พอเป็นผู้ชายปุ๊บพอเป็นคนเนี่ยนึกถึงเนี่ยมี3ตัว who whom whose เซตเฮ้ยผู้ชายกับพ่อเห็นไหม whose มันจะเป็นลักษณะที่แสดงความเป็นเจ้าของมันอาจจะเป็นอะไรคนกับของคนกับญาติคนกับอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราก็เลยจะตอบเป็น whose ชัดเจนเนาะนะคะเวลาดูเนี่ยเราพยายามเนี่ยอย่างภูมิกับภูเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยอย่างตัวนี้เห็นไหมจะสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยมันต้องไปดูว่ามันขาดอะไรขาดประธานหรือขาดกรรมส่วนฮูสจะมีลักษณะแสดงความเป็นเจ้าของสังเกตนะด้านหลังเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบ father loves him เฮ้ยจริงๆมันก็มาครบทุกยูนิตแล้วนะคะแล้วเราก็จะสังเกตว่าอ๋อเป็นพ่อของผู้ชายพอเป็นพ่อของผู้ชายมันก็บอกอยู่แล้วไงว่าของไงมันก็เลยตอบ whose อารมณ์มันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือวิธีการแบบหลายๆครั้งอ่ะถ้าเราทำท่าหลักเราไม่ดีเราเจอประโยคคล้ายๆกันข้อสอบมันจะมีความล่อหลอกให้เราสับสนฉะนั้นหนูจะต้องรู้จักว่ายูนิตในการพิจารณามันคืออะไรอ่ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะ okay. Please stop